อุ้ยสายแล้วอะคุณคะมีอะไรคะทานน้ำเสร็จแล้วอะก็เอาขวดไปทิ้งขยะด้วยสิคะอะไรนะตัวเองเอามาขายอะก็เก็บไปทิ้งด้วยสิก็คุณซื้อไปทานแล้วคุณก็ทิ้งขวดให้เป็นที่ด้วยสิอย่ามาสอนฉันนะทำไมฉันไม่ทิ้งอะมีอะไรไหมพูดมากนะเธออยากขายของที่นี่ต่อหรือเปล่าคอยดูนะถ้าฉันได้มาเป็นผู้จัดการที่นี่เมื่อไหร่แล้วก็เธออย่าหวังเลยว่าจะได้ขายของที่นี่ต่อจำหน้าฉันเอาไว้นะดีมากเลยค่ะคุณตาลพนักงานอ่ะช่วยอุดหนุนเยอะเลยค่ะโชคดีที่ได้มาขายตรงนี้ดีเลยค่ะที่มาขายตรงเนี้ยพนักงานอ่ะทำงานเหนื่อยจะได้มีน้ำอร่อยๆเอาไว้กินชื่นใจดีค่ะแล้ววันนี้คุณตาลเอาน้ำอะไรดีคะแล้ววันนี้มีน้ำอะไรบ้างคะมีหลายอย่างเลยค่ะเย็นน่ากินจังเลยเอาสองขวดดีเท่าไหร่คะทั้งหมด30บาทค่ะราคาขอบคุณนะคะบริษัทนี้เนี่ยถึงแล้วใกล้เวลาสัมภาษณ์แล้วอ่ะคอแห้งจังเลยหาน้ำกินหน่อยดีกว่าพี่คะเอาน้ำเปล่าขวดนึงค่ะได้ค่ะเท่าไหร่คะ10บาทค่ะนี่ค่ะคุณคะมีอะไรคะทานน้ำเสร็จแล้วอ่ะก็เอาขวดไปทิ้งขยะด้วยสิคะอะไรนะตัวเองเอามาขายอ่ะก็เก็บไปทิ้งด้วยสิก็คุณซื้อไปทานแล้วคุณก็ทิ้งขวดให้เป็นที่ด้วยสิอย่ามาสอนฉันนะทำไมฉันไม่ทิ้งอ่ะมีอะไรไหมพูดมากนะเธออยากขายของที่นี่ต่อหรือเปล่าคอยดูนะถ้าฉันได้มาเป็นผู้จัดการที่นี่เมื่อไหร่แล้วก็เธออย่าหวังเลยว่าจะได้ขายของที่นี่ต่อจำหน้าฉันเอาไว้นะแต่งตัวก็ดีทำไมนิสัยแบบนี้เนี่ยถ้าฉันได้งานที่นี่นะยันแม่ค้าเธอไม่ได้ขายของที่นี่ต่อแน่ถ้าเหลือเวลาอีกตั้ง10นาทีนะเอกสารซื้อมาสมัครงานเหรอครับใช่ค่ะที่เนี่ยแรงกดดันเยอะนะครับตัวเล็กๆบอบบางแบบนี้จะไหวหรอยังไงก็ขอให้ได้งานนะครับขอบคุณนะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับคอยดูแล้วกันว่าฉันจะทนได้ไหมรู้จักฉันน้อยไปแล้วขอบคุณมากนะคะที่รับฉันไว้ฉันจะพัฒนาบริษัทให้เต็มที่เลยค่ะดีจ้ะฉันก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์มาปรับภาพลักษณ์ของบริษัทเราอ่ะให้ดีขึ้นเอ้าคุณได้งานที่นี่แล้วครับค่ะพนักงานตัวเล็กอย่างเราอ่ะต้องอดทนหน่อยนะครับที่นี่งานเยอะคนก็เรื่องเยอะถ้ามีอะไรอ่ะก็ปรึกษาได้นะครับค่ะขอบคุณค่ะนี่รู้จักกันเหรอจ๊ะอ๋อน้องใหม่คนนี้เหรอครับใช่ครับผมกำลังแนะนำเขาเรื่องงานอยู่พอดีเลยครับเรื่องงานเหรอพี่ว่าเขาน่าจะแนะนำเธอมากกว่านะเพราะพี่รับเขามาเป็นผู้จัดการเขามีประสบการณ์และเขาอ่ะก็จะมาพัฒนาบริษัทเราอ่ะให้ดีขึ้นผู้จัดการเลยเหรอครับผมคิดว่าเซลล์คนใหม่ใช
ช่จ้าผู้จัดการยังไงพี่ฝากด้วยนะจ๊ะยินดีค่ะเป็นผู้จัดการใหม่ก็ไม่บอกผมก็คิดว่าพนักงานธรรมดาเมื่อกี้ที่ผมพูดไปอ่ะไม่สนใจเลยนะครับดีค่ะฉันจะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงอะไรร้ายเหมือนกันนะเนี่ยนี่เธอฉันคิดว่าเธอควรต้องย้ายไปขายของที่อื่นแล้วล่ะทำไมล่ะคะก็มันทำให้ภาพลักษณ์บริษัทดูแย่ไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีร้านกระจกกระจกแล้วก็สกปรกแบบนี้ไปขายที่อื่นเลยไปคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ฉันฉันขายที่นี่นานแล้วนะไม่เห็นมีใครมาไล่เลยสิทธิ์อะไรน่ะเหรอก็เพราะว่าตอนนี้ฉันได้มาเป็นผู้จัดการที่นี่แล้วไงแล้วทางเจ้าของบริษัทเนี่ยก็ให้ฉันรับหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ของที่นี่ฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าถ้าฉันได้มาเป็นผู้จัดการที่เนี่ยเธอได้ไปขายของที่อื่นแน่แล้วฉันนะก็จะเอาร้านกาแฟสดสวยๆแพงๆมันลงขายแทนที่เธอตรงนี้ไปเลยเธอรีบเก็บของออกไปเลยนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฉันนี่ร้านฉันก็ไม่ได้ขายกาแฟแล้วอีกอย่างอ่ะฉันขายแป๊บเดียวเองก็ฉันบอกว่ามันดูไม่ดีไงพูดไม่เข้าใจหนึ่งไงเธอรีบเก็บของเธอออกไปเดี๋ยวนี้นะแล้วถ้าฉันกลับมายังเห็นเธออยู่นะฉันจะเรียกรปภ.มันลากเธอออกไปเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ผู้จัดการบริษัทคนใหม่อ่ะค่ะเขาบอกว่าไม่ให้ฉันขายของที่นี่แล้วเขาบอกว่าร้านฉันน่ะทำให้บริษัทอ่ะดูไม่ดีแล้วเขาอ่ะจะเอาร้านกาแฟมาลงขายที่นี่ถ้าฉันไม่ยอมไปอ่ะเขาจะให้รปภ.มาไล่ผู้จัดการเหรอพี่อ่ะไม่ต้องไปขายที่ไหนนะคะขายที่นี่ต่อได้ค่ะเรื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองขอบคุณนะคะคุณแอมตอนนี้ฉันให้คุณปรับภาพลักษณ์ของบริษัทเราอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้แอมกำลังปรับภาพลักษณ์บริษัทของเราให้ดูดีขึ้นอยู่ค่ะโดยการไปไล่แม่ค้าที่มาขายของหน้าบริษัทเราเนี่ยนะค่ะแล้วยังไปพังข้าวของของเขาให้เสียหายเนี่ยนะฉันว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ได้ทำให้บริษัทเราอ่ะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเลยอ่ะมันทำให้ดูแย่ลงไปมากกว่าและถ้าภาพอ่ะมันหลุดออกไปอ่ะคุณคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงฉันรับคุณมาฉันก็คิดว่าคุณน่ะจะมีความคิดหรือแนวคิดที่ดีมาพัฒนาบริษัทไม่ใช่มากลางทำตัวใหญ่แบบนี้ฉันเห็นพฤติกรรมของคุณในกล้องวงจรปิดหมดแล้วฉันว่าคุณน่ะไม่เหมาะกับการเป็นผู้จัดการที่นี่หรอกไม่ต้องรอผ่านงานนะคุณไปหางานใหม่เถอะฉันขอโทษนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะนะคะฉันขอร้องคุณไปหางานที่ใหม่ได้แล้วอ่ะก็ปรับปรุงตัวซะด้วยนะค่ะ